ครับวันนี้ก็มาที่งานโกทูสกูตเตอร์นะครับวันนี้ก็เอาบุญรอดมาที่งานเดี๋ยวเราไปดูรถสวยๆนะครับเดี๋ยวไปดูหน้างานกันไปนี่นะครับเจ้าบุญรอดที่เราเอามายังไงก็มีนิวเวสป้ามีทั้งนิวเวสป้ามีทั้งเกียร์มือนะครับ EX ไอพี่ไม่ไปถ้าพี่ป่านอ่ะมีแรมด้วยครับอันนี้น่าจะเป็นแรม3ของแรเลยหายากน่าเป็นแรม3สเปเชียลหายากมากครับรถนี้ไม่ได้มีให้เห็นง่ายๆทะเบียนแท้ก็หายากเหลือเกินบางรุ่นผมก็ไม่รู้นะครับแต่รุ่นนี้รู้แน่นอนฟอร์ซ่า150นี่คนละสีกันครับผมก็สีสดกว่านี่แรม4สวยๆเลยเนียนๆเลยนี่ก็แรมนะครับแรม4เหมือนกันแต่นี่จะเป็นแบบแรดลุกอันนี้ก็เป็นแรมตัวใหม่คล้ายๆกันเลยครับกับแรม4กันเมื่อกี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนี่ RE 650ก็มานี่ด้านหลัง RE ก็มีเหมือนจะเป็นตัวแข่งล้อติปท่อติปนี่นิวเวสป้าครับนิวเวสป้าสายซิ่งโหตัดโค้งเตี้ยแฟบเราไปดูกันเรื่อยๆนี่สายคัสตอมแบบเจ้าคุณยืนก็มา SR ไม่ค่อยได้ขี่เลยช่วงนี้โอ้โหสวยมากเลยหล่อมากจะเป็นสวยงามเดินไปเรื่อยๆมีไทอั้มมีรถใหม่บ้างครับเป็นอาร์ตัวใหม่มีดีพีร้อยน่าจะดีพีร้อยเนียนๆเลยนี่ก็งานแรกเลยครับในรอบ6เดือนที่ไม่ได้ทำคลิปเลยเพราะว่าด้วยเรื่องงานด้วยเรื่องอะไรหลายๆอย่างนะก็เลยว่างานนี้เปิดงานแรกแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าน่าจะมีงานที่เซ็นทรัลเวิลด์ BMF นี่ออโต้ตัวใหม่ก็มาคนก็ยังเข้ามาเรื่อยๆครับตอนนี้น่าจะประมาณ 2-3 ทุ่มนี่สีสวยคือไม่ต้องพูดอะไรเยอะแค่รถก็ไม่ต้องพูดอะไรได้ละลานตาไปหมดเราหาตัวเด็ดๆดีกว่าเดี๋ยวเราไปหาตัวเด็ดๆในงานดีกว่าดูบรรยากาศกันมันเยอะมากดีที่สองยังกว่าเอ็นดูโร่สวยงามนี่รถมีการรถไม่รู้รุ่นอะไรนะครับแต่น่าจะเป็นทรงวากอน5ประตูท้ายยาวเราไปเดินเล่นในงานดีกว่านี่ครับป้ายงานหลุดละฝนตกนิดหน่อยตอนนี้เราเข้ามาในงานแล้วครับคนเยอะมากเมื่อกี้มีตรวจกระเป๋าก่อนเข้าด้วยโกทูสกูตเตอร์ครั้งที่8โอ้รถเยอะเลยรถเยอะมากคนก็เยอะไม่รู้จะให้ดูคนไหนมันลายตาไปหมด
มีสายไฟไว้ฟังรถใส่รถโฟก็ได้ต้องแต่งในเวทฟ้าเสื้อแบรนด์แบรนด์ไทยหมวกนี่มีเสื้อวงวันนี้นัดเลยตัวเด็ดๆเจอแล้วเนี่ยครับของวินเทจมากมายวันนี้เราก็เหงาๆหน่อยมาคนเดียวแต่ดนตรีดังมากเลยไม่รู้เสียงผมจะเข้าไปหรือเปล่าแต่รถเยอะมากคันก็ไม่เคยเห็นนะรุ่นอะไรก็ไม่รู้แรมทั้งนั้นเลยจอแจมากมากแวะมาดูดนตรีสักหน่อยจุลโหรานเราพาเดินดูไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณป้ายไฟนะคะดีใหญ่มากน่าจะอยู่ที่ไหนรถเก่าสวยๆอะไรนะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะมีแต่รถสวยๆโอเคใครใกล้เป็นได้เป็นได้เป็นได้ไม่ต้องถือมาแต่งบ้านเท่าไหร่ของเก่าเพียบเลยสายซิ่งครับแรมเอาละครับเราก็พามาดูร้านมุนไอนะครับนี่รายการเวลสปินก็มานะครับพี่กดมาถ่ายรายการนะครับเดี๋ยวเราดูกันนี่นะครับแรมนะครับน่าจะอยู่บนวอล์กสวาเก้นนะครับน่าจะเป็นตัว T3 Double Cab นะครับตัวกระบะหายากมากตัวนี้หายากมากเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรขายมั่งก็มีล้อนะครับน่าจะเป็นล้อใส่ได้ทั้งวอล์กสวาเก้นแล้วก็พอร์ตนะครับเป็นล้อแต่งแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรใครรู้ก็มาคอมเมนต์บอกกันนะครับนี่ก็ของแรมนะครับนี่ก็เป็นหมวกกันน็อกนะครับมือสอง
เดินต่อไปเสื้อนะครับที่เป็นของแลมเบอร์ต้านะครับนี่คันนี้ก็พระเอกเหมือนกันแลม2นะครับน่าจะเป็นแลม2สวยมากนี่โหโฟกหน้า V นะครับสวยๆเลยเนียนเลยอันนี้สายซิ่งครับแลม4สายซิ่งเลยตูดมดมาเลยนะวันนี้ก็เสียงดังไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็รวมๆเดินวนๆอาจจะยังไม่ได้ทั่วงานมากแต่ก็พอให้ได้ดูนะครับผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะเพราะว่ารถมันเยอะแล้วมันก็มืดอ่ะนี่เรากลับมาที่บุญยืนละเอาละครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่งานหน้านะครับกับช่องวินวิวนะครับวันนี้มาคนเดียวอาจจะดูเงาๆไปหน่อยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับ